ผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นมหากาพย์เรื่องหวยรางวัลที่1 6ล้านบาทเมื่อวันก่อนนำเสนอข่าวไปลุงมณิษฐ์นะครับที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 6ล้านบาทและเอาไปขึ้นเงินแต่ว่าโอนเงินทั้งหมดเนี่ยให้เมียปรากฏว่าเมียหายไปพร้อมกับเงินในบัญชีและก็ชายชู้เปิดเรื่องมากันแบบนี้ปรากฏว่าวันนี้พีคกว่าเดิมเพราะผู้สื่อข่าวเราไปเจอข้อมูลว่าในบ้านหลังเดียวกันลุงมณิษฐ์อยู่กับเมียและผู้ชายคนที่เป็นสามีตามกฎหมายด้วยส่วนชายชู้ที่ว่าที่มีการกล่าวหากันนั้นเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เพิ่งจะปรากฏตัวขึ้นมานะฮะแล้วก็หอบเงินเนี่ยเกือบ6ล้านบาทเนี่ยหายไปจากบ้านโอ้แล้วเพิ่งรู้นะเพิ่งรู้ว่าอยู่ด้วยกันในบ้านนะใช่ฮะสรุปว่างานนี้มีผู้ชายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง3คนสามี3คนนะฮะจากกรณีนายมณิษฐ์อายุ49ปีออกมาร้องขอความเป็นธรรมครับวอนให้ฝั่งภรรยาคือนางอังคณารัตน์อายุ45ปีเมียเขาเนี่ยอยู่กินด้วยกันมา26ปีมีลูกทั้ง3คนเนี่ยนะบอกขอให้เมียกลับมาได้ไหมมาคุยกันดีๆหอบเงินไปหมดเลยแล้วไปกับใครไปกับชู้ลุงมณิษฐ์บอกนะฮะเงิน6ล้านถูกรางวัลที่1ไปขึ้นตังค์เรียบร้อยแล้วงวดวันที่1พฤศจิกายนเมื่อวานนี้ตำรวจกับผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่หมู่บ้านคางฮุงครับตำบลทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดไม่เจอลุงมณิษฐ์กับครอบครัวเพราะว่าเดินทางเข้ากรุงเทพมาออกรายการค่ะทีมงานบอกว่าพูดได้รายการโหนกระแสแต่มีเรื่องที่สร้างความงุนงงให้กับตำรวจแล้วก็ผู้สื่อข่าวเพราะว่าจู่ๆก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนชื่อจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์ขออนุญาตสงวนนามสกุลนะครับจ่าเทิดศักดิ์บอกว่าผมนี่แหละสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายทำไมถึงพูดคำนั้นจ่าเทิดศักดิ์บอกว่าผมนี่แหละมีทะเบียนสมรสอยู่กับอังคณารัตน์อ้าวไม่ใช่ลุงมณิษฐ์นะลุงมณิษฐ์อยู่กัน26ปีไม่ได้จดทะเบียนเคยจดแล้วจดหย่าแล้วมาจดใหม่กับจ่าคนนี้ค่ะจ่าเทิดศักดิ์บอกว่าเดิมนายมณิษฐ์เนี่ยเป็นสามีคนแรกเลยของนางสาวอังคณารัตน์หรือคุณอังคณาตามหน้าจอก็แล้วแต่นี่นะครับมีลูกด้วยกัน3คนอยู่กินกันมา26ปีที่บ้านหลังนี้ต่อมานางอังคณาหรืออังคณารัตน์ขอหย่ากับนายมณิษฐ์แล้วก็มาจดทะเบียนกับจ่าเนี่ยได้10กว่าปีแล้วโดยที่ลุงมณิษฐ์ก็ไม่รู้ลุงมณิษฐ์รู้รู้ด้วยเพราะลุงมณิษฐ์ก็อยู่บ้านนี้ต่อบ้านเนี้ยอยู่กัน3คนคือลุงมณิษฐ์จ่าเทิดศักดิ์แล้วก็คุณผู้หญิงคือคุณอังคณาแปลว่ารับกันได้อ่ะสิทั้งงั้นน่ะ3คนผัวเมียใช่จ่าบอกว่าที่ตกลงกันแบบนี้เพราะว่าต้องการจะเอาเงินบำนาญของจ่าเนี่ยไปเลี้ยงดูลูกด้วยเขาบอกอย่างนี้แล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเขาอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยฮะตามหน้าจอเลยนะทีนี้เงินบำเหน็จบำนาญทั้งหมดของจ่าเทิดศักดิ์จ่าก็ให้เมียหมดส่งเสียลูกๆให้เรียนหนังสืออยู่ร่วมชายคาเดียวกันแต่เขาแยกห้องนอนกันคนละห้องอยู่ด้วยกันไม่เคยทะเลาะกันเขาบอกอย่างนั้นจนมาเกิดปัญหาเพราะเรื่องตังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากนายมณิษฐ์ถูกรางวัลที่1ก็จัดงานทำบุญขึ้นบ้านจู่ๆมีผู้ชายคนนึงโผล่ขึ้นมาในงานนะไม่มีใครรู้จักมาก่อนเลยปรากฏตัวขึ้นฝั่งคุณอังคณาเขาบอกญาติเขาวันนั้นมาช่วยงานแล้วก็มากินมานอนในบ้านพอเสร็จงานทั้งคู่หายตัวไปเลยแล้วมาทราบทีหลังลูกชายเป็นคนกระซิบบอกพ่อบอกพ่อผมไปรู้มาไอ้ผู้ชายที่เพิ่งจะโผล่หน้ามาเนี่ยไม่ใช่ญาติแม่นะแต่เป็นผัวอีกคนของแม่และรู้ไหมรู้จักมาจากไหนโซเชียลมีเดียแล้วนานแค่ไหน3เดือนเท่านั้นจ่าเทิดศักดิ์บอกว่าผมเองก็ช็อกเหมือนกันคาดไม่ถึงว่าอังคณามีอีกคนเหรอเนี่ยโอ้โห3แล้วนะในบ้านนี้2คนแล้วนะรวมเป็น3แล้วนะแต่อังคณาไปแอบชิดแชทในโซเชียลจนมีอีก1คนเป็น3แล้วถ้าไม่ถูกหวยถ้าไม่จัดงานเรื่องก็ไม่แดงแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้จ่าเทิดศักดิ์บอกรับไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วอังคณากลับมาหน่อยกลับมาจดทะเบียนหย่ากันให้ดูแล้วรู้รอดทำทุกอย่างให้มันถูกต้องฟังเสียงจ่าเทิดศักดิ์หน่อยครับรับเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามาบ้านเขาจนไปช่วยเขาเนี่ยคือผมมาเฮ็ดหลังคาบ้านเฮ็ดบ้านให้กับร้านยืมเงินลูกไปเงี้ยหนังสือไปอะไรแล้วออกรถออกร่างให้แล้วทมถือทมทางให้แล้วขั้นยาก็มายาก่อนให้กับมายาไปเออผมห่วงแล้วห่วงเป็นยังไงผมนักลบสีเขียวเขาจดทะเบียนเพื่ออย่างเพื่อเขามีเงินเพื่อต้องการให้เขาร่ำรวยเงินเขาอีกเป็นล้านเงินอย่างเงินบำนาญเงินบำนาญบำนาญเงินปล่อยตัวไว้อย่างพอผมขั้นเป็นยังไงโน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 ขอให้กลับมายาแล้วขอกลับมายา
ผมเอาหลายบาทเดียวผมเอา6ล้านผมไม่เคยใส่ก็มันบาทเดียวผมเอาจริงๆคุณอังคณานี่โชคดีมากผู้ชาย2คนที่อยู่ที่บ้านนี้ที่ดีนะนั่นน่ะสิเพียงจ่าก็บอกว่าเฮ้ยเงินอะไรแกไม่เอาเลยสักบาทเดียวนะไม่เกี่ยวกับแกส่วนลุงมนิตก็บอกพอไปขึ้นเงินแล้วให้เมียเก็บหมดเลยอ่ะแล้วเอาแค่แบบล้านเดียวอ่ะเออเนี่ยฮะทีนี้พี่ผู้ชายเสื้อชมพูคนนี้เป็นใครพี่เพนครับเป็นพี่ชายของคุณอังคณารัตน์บอกว่าอยากให้น้องสาวกลับมาตกลงกันเอาเงินที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยมาแบ่งกันคนละครึ่งดีกว่าคนละครึ่งกับใครกับสามีคนแรกนั่นแหละลุงมณิษฐ์นั่นแหละแกจะได้เอาไว้ใช้ดูแลลูกๆกับครอบครัวเพราะแกเป็นคนรักครอบครัวมากเลยนะลูกก็อยู่แกหมดนะ3คนน่ะแบ่งเสร็จแล้วจะไปอยู่กับแฟนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าพี่ชายบอกแบบนั้นนะทีนี้ล่าสุดคุณอังคณารัตน์ครับมีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านรายการพี่หนุ่มกรรชัยนะครับเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเธอท้าฮะบอกว่าไปเช็คชื่อคนที่ไปขึ้นเงินที่กองสลากได้เลยว่าใครขึ้นเงินเงินที่ได้มาก็เอาเข้าบัญชีเธอโดยตรงไม่ได้เป็นการฝากเก็บอย่างที่มีข่าวออกไปตอนแรกเธอบอกว่าเธอไม่ใช่เมียนายมนิษฐ์ด้วยไปดูทะเบียนสมรสได้เลยว่าเธอจดทะเบียนสมรสกับใครทิ้งท้ายประโยคเด็ดบอกเขาไม่ใช่ผัวฉันอังคณารัตน์บอกแบบนั้นยืนยันว่าเงินที่หอบไปจะไม่คืนเพราะมันเป็นเงินของเธอตามกฎหมายแต่จัดสรรไว้จะให้ลูกคนกลาง 500,000 ให้ลูกคนเล็ก1ล้านคนโตได้ไปแล้ว 200,000 ก็คือเอาไปเท่านั้นนี่ทำตามกราฟิกหน้าจอให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆเธอบอกว่าเธอให้ลุงมณิษฐ์ไปล้านหนึ่งใช่ไหมใช่วันก่อนลุงมณิษฐ์ขอล้านหนึ่งจะเอาไปทำบุญด้วยจัดงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วแกขอคืนไป 200,000 ก็ถือว่าลุงมณิษฐ์ได้ไปประมาณ 800,000 เออ 800,000 เนาะอันนี้แปลว่าลูกคนเล็กล้านหนึ่งคนกลาง 500,000 คนโต 200,000 ใช่ครับแต่มีเงินออกจากธ.ก.ส.ในบัญชีที่โอนเข้าไปเนี่ย ออกไปแล้ว2ล้านก็คงอาจจะถัวเฉลี่ยตรงนี้มั้งนี่ใช่หรือไม่เนี่ยนะฮะนายมนิษฐ์ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะนี่คือสามีคนแรกนะคุณผู้ชมครับฟังคำตอบจากเมียอึ้งกิมกี่ไปเลยนั่นน่ะสิบอกว่าผมคงทำอะไรไม่ได้แหละต้องตัดใจคงจะไม่กลับไปคืนดีกันแล้วไม่ไหวจริงๆ3คนเลยเหรอส่วนเรื่องลอตเตอรี่รางวัลที่1นายมนิษฐ์ยืนยันว่าผมนี่แหละเป็นคนไปซื้อแล้วเก็บไว้ที่ตัวด้วยพอรู้ว่าถูกรางวัลที่1ความรักเมียไปบอกเมียแล้วให้เมียถือหวยถ่ายรูปอะไรเสร็จสรรพแล้วก็ไปขึ้นรางวัลแกไม่รู้แกเขียนชื่อตัวเองไว้หรือเปล่าเนาะเนี่ยเนี่ยประเด็นสำคัญเลยที่แต่ตอนที่แกไปขึ้นรางวัลเนี่ยก็ชื่อแกขึ้นรางวัลนะชื่อแกใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าแกเป็นคนไปขึ้นเองถูกไหมแต่ว่าโอนเงินเข้าบัญชีเมียไม่ประเด็นปัญหามันคือว่าแกบอกว่าแกไม่รู้หนังสือ แล้วแกเลยให้เมียเซ็นสลักหลังโอ้ถ้างั้นเรียบร้อยเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอันนี้คือเราเลยถึงบางอ้อว่าทำไมรักเมียขนาดนั้นเลยเหรอทำไมถึงให้เมียไปขึ้นรางวัลแทนแล้วโอนเงินให้เมียหมดเลยคือเมียเนี่ยมีบัญชีธนาคารแล้วก็เป็นคนเซ็นสลักหลังสลักที่แบ่งรัฐบาลเพราะลุงมณิษฐ์แกไม่รู้หนังสือฮะโอ้ถ้างั้นเรียบร้อยวันก่อนตำรวจเลยบอกว่ายากจังเลยเนาะจะเอายังไงดีเพราะว่าบัญชีอังคณารัตน์ก็เป็นบัญชีส่วนตัวแล้วอย่าลืมว่าลุงมณิษฐ์กับอังคณารัตน์เขาไม่มีทะเบียนสมรสกันแล้วเขาจดทะเบียนหย่าไปแล้วล่าสุดนางอังคณารัตน์กลับลามะตอนแรกบอกเขาไม่ใช่ผัวฉันนะมณิษฐ์เนี่ยล่าสุดบอกว่ามณิษฐ์เป็นสามีนั่นแหละอ้าวเอาไงกันแน่ยังไงเป็นสามีหนูนี่แหละแต่มีปัญหาเล็กน้อยเพราะสามีคิดว่าเธอถูกหวยแล้วหนีไปกับชายชู้แต่หลังจากพูดคุยกันก็เข้าใจกันมากขึ้นเดี๋ยวภายใน 1-2 วันนี้จะกลับมาคืนดีแล้วใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเดิมโอ้แต่เรื่องมันแดงหมดแล้วนะคุณนะนั่นน่ะสิส่วนเงินในบัญชีตอนนี้เธอบอกว่าเหลืออยู่3ล้านกว่าบาทนะครับแล้วเธอก็บอกว่านี่คือทุกขลาภของแท้จะจำไว้เป็นบทเรียนบทเรียนเรื่องอะไรฮะบทเรียนเรื่องซุกกิ๊กหรือว่ายังไงเนาะแต่ว่ามีมุมของทนายแก้วนะคะดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลค่ะคือหลังจากฟังเธอสัมภาษณ์ในรายการพี่หนุ่มนั่นแหละก็ออกมาคอมเมนต์ในมุมของกฎหมายเหมือนกันคือแกพูดว่าเงินที่ถูกหวยเป็นทรัพย์สินของคุณมนิษฐ์นะแต่เท่าที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากสลักชื่อเป็นชื่อของทางผู้หญิงเงินมันเข้านี่หมดแล้วอะนั่นน่ะสิตรงนี้ก็อาจจะพิสูจน์ทราบยากเหมือนกันว่าเป็นของลุงมณิษฐ์เนาะแต่กรณีเนี่ยถ้าทนายแก้วบอกว่าเป็นของลุงมณิษฐ์เนี่ยนะคะความผิดนะคะใครที่เอาตังค์6ล้านหรือว่าตอนนี้เหลือ3ล้านหรือใดๆก็แล้วแต่5ล้านกว่าบาทหลังจากหักภาษีไปแล้วเนี่ยนะถือว่ารับของโจรล้วนๆมีความผิดทุกคนสำหรับรับเงินแม้กระทั่งลูกๆด้วยครับแต่ทีนี้จะพิสูจน์ทราบกันยากนิดนึงนะนั่นน่ะสิยากก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่มันยากก็ต้องรอดูว่าจะมีทนายขึ้นมายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่าด้วยแหละทนายแก้วไหมเหมือนท่านจะเห็นช่องอยู่เห็นมุมอยู่นะแล้วก็จะได้เป็นกรณีศึกษาด้วยใช่ครับพอเรื่องหวยอลเวงมาอีกแล้วนะเงินทองนี่ไม่เข้าใครออกใครแม้กระทั่งผัวเมียจริง26ปีนะ
จริงบ้านเดียวกันมาค่ะแม้กระทั่งลุงมานิดเองก็โอ้ใจปั้มอยู่เหมือนกันให้สามีคนเก่าก็อยู่ด้วยนะใช่ครับแล้วสามีคนเก่าก็เงินบำนาญตัวเองไม่ใช้เลี้ยงลูกหมดเลยด้วยโอ้เป็นผู้หญิงที่โชคดีอะไรขนาดนี้ใช่ไหมอ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง